้นรายการโดยเมืองไทยประกันชีวิตธนาคารกรุงเทพกลับเข้าเบรกนี้นะคะยังอยู่ที่เรื่องของกรณีที่กรีซนั้นผิดนัดชำระหนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ไปนะคะซึ่งทางด้านผู้บริหารประเทศที่ประเทศไทยอย่างทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณสมหมายภาษีก็มีความเห็นเรื่องนี้ค่ะท่านบอกนะคะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติจำเป็นที่จะต้องจับตาดูสถานการณ์นี้กันอย่างใกล้ชิดค่ะว่าจะกระทบกับอัตราแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยในตลาดรวมถึงความผันผวนในตลาดหุ้นด้วยหรือเปล่านะคะแต่ส่วนตัวของคุณสมหมายภาษีเองท่านเชื่อค่ะว่าน่าจะได้รับผลกระทบเพียงแค่ก็ทางอ้อมค่ะเพราะว่าการที่กรีซเองนั้นผิดนัดชำระหนี้ก็ไม่ได้ผิดนัดชำระหนี้กับประเทศไทยและแถมเรื่องของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศระหว่างไทยกับกรีซนั้นก็ไม่ได้มีกันมากสักเท่าไหร่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของตลาดหุ้นในสหรัฐที่ผันผวนเรื่องของตลาดเงินที่ผันผวนก็อาจจะเกิดขึ้นเพียงแค่ในยุโรปแต่อย่างไรก็แล้วแต่ยืนยันค่ะว่าแบงก์ชาติต้องติดตามสถานการณ์ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยต้องติดตามนะกรณีของกรีซแต่ว่าวันนี้ค่ะทางธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าเศรษฐกิจของกรีซเนี่ยไม่ได้น่าห่วงนะว่าจะกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเราควรไปห่วงในส่วนของจีนกับเอเชียมากกว่าค่ะเพราะว่าตรงนี้มันมีสัดส่วนการค้าและการลงทุนของไทยมากขึ้นค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคุณดอนนาคอนทัพค่ะผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจมหาภาคฝ่ายนโยบายการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็ออกมาแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าเศรษฐกิจของกรีซเนี่ยมันกระทบกับไทยไม่มากนักค่ะเพราะว่ามีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นตอนนี้ถ้าหากเราจะกังวลถึงเศรษฐกิจโลกนะคะควรจะมองไปที่เศรษฐกิจจีนกับเอเชียมากกว่าค่ะเพราะว่าทั้งสองภูมิภาคนี้นะคะมีสัดส่วนการค้าและการลงทุนของบ้านกับบ้านเราเนี่ยค่อนข้างใหญ่ทีเดียวค่ะซึ่งอย่างไรก็แล้วแต่นะทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็มองว่าปีนี้การขยายตัวทางเศรษฐกิจน่าจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ3เช่นเดิมค่ะแต่ตอนนี้นะมีทั้งปัญหาภัยแล้งรวมไปถึงเศรษฐกิจโลกที่อาจมากระทบได้ก็ยังยืนยันค่ะว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะส่วนกรณีที่ตอนนี้ ICO เขาปักธงแดงไม่ผ่านการประเมินของสายการบินไทยเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่น่ามีผลกระทบเท่าไหร่มากนักค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีสายการบินที่ยังปฏิบัติงานอยู่นะไม่ว่าจะเป็นทั้งการบินไทยหรือว่าสายการบินอื่นๆค่ะพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะคะในมุมมองของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจทั้งหลายค่ะอย่างกระทรวงพลังงานนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกระทรวงเศรษฐกิจค่ะทางด้านคุณณรงค์ชัยอัครเสรณีนะคะบอกว่าบ้านเราเองค่ะปีนี้น่าจะโตต่ำกว่า 4% นะคะสำหรับปี2558ค่ะสาเหตุนะคะก็มาจากเรื่องของภายในประเทศด้วยค่ะในเรื่องของการส่งออกก็สำคัญเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่ามองนะคะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกนั้นจะขยายตัวค่อนข้างช้ารวมถึงเศรษฐกิจไทยค่ะก็อาจจะประสบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจภายในด้วยนะคะรวมถึงเรื่องของ ICAO แล้วก็กฎระเบียบต่างๆอาจจะทำให้ภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกของไทยปรับตัวร่วงลงไปค่ะรายละเอียดเป็นอย่างไรฟังเพิ่มเติมจากทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะในขณะเดียวกันกติกาสากลก็มีการบังคับปฏิบัติเรียกร้องให้ปฏิบัติกันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค้ามนุษย์เรื่องของการค้าของเถื่อนอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับก็มีการเรียกร้องให้ดำเนินการเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทบเราก็คือว่าเราก็คงจะมีการส่งออกเนี่ยในอัตราที่น้อยลงกว่าเดิมตลาดก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นตลาดที่ใกล้บ้านมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ในแง่ของสินค้าออกแล้วก็ในแง่ของเศรษฐกิจการขยายตัวของเราเองเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีสินค้าขั้นปฐมเยอะเมื่อโลกขยายตัวช้าราคาสินค้าขั้นปฐมนี้ก็จะต่ำกว่าที่เคยเป็นเพราะฉะนั้นการขยายตัวภายในของเราก็คงจะน้อยกว่าที่เคยคาดอัตราขยายตัวที่เราเคยคาดว่าน่าจะเป็น 4-5% มันจะกลายเป็น 3-4% มากกว่า 4-5% แต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณรงชัยให้ความมั่นใจค่ะว่าภาครัฐกำลังเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยเน้นที่โครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาแรงงานการจัดระบบที่ดินการบริหารจัดการน้ำการลงทุนด้านโลจิสติกและดิจิทัลเทคโนโลยีค่ะซึ่งแต่ละอย่างนะคะก็ล้วนแล้วแต่อาศัยเวลาในการดำเนินการเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้เห็นผลในระยะสั้นการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยก็อาจจะไม่ได้เกิดผลภายในระยะสั้นเช่นเดียวกันค่ะ
การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจที่เมื่อสักครู่นี้บอกว่าน่าจะต่ำกว่า 4% โดยหลายๆคนตอนนี้ถ้ามองว่าตัวเลข GDP ในปีนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 3-3.5% แต่มันต้องมีภายใต้เงื่อนไขนะว่ารัฐบาลจะต้องมีการเร่งลงทุนให้ได้มากกว่า 70% ของงบที่ตั้งไว้ค่ะโดยวันนี้นะทางธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะโดยผู้อำนวยการเศรษฐกิจมหาภาคนะคะคุณพัชพจน์นันทามาศนะมีการออกมาเปิดเผยตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่ะบอกว่าทางไทยพาณิชย์ยังคงประมาณการเศรษฐกิจในปีนี้ว่าจะขยายตัวได้ 3% แม้ว่าเศรษฐกิจในครึ่งปีแรกยังคงชะลอตัวแต่อย่างไรก็ตามนะเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีโอกาสโตได้มากกว่า 3% หากรัฐบาลมีการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐในช่วง4เดือนสุดท้ายของปี2558ได้มากกว่า 70% ค่ะซึ่งรวมไปถึงการเร่งลงทุนในโครงการก่อสร้างขนาดเล็กซึ่งจะช่วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนี้ได้ค่ะทั้งนี้เรายังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยไว้ที่เติบโตประมาณ 3% นะครับสิ่งที่เราเห็นในครึ่งปีแรกก็คือเศรษฐกิจค่อนข้างจะชะลอตัวนะครับโดยเฉพาะในไตรมาส 2อย่างไรก็ดีเรายังเห็นสัญญาณที่เป็นบวกอยู่บ้างในช่วงครึ่งปีหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นจากเงินบาทที่อ่อนค่าลงนักท่องเที่ยวที่ยังเข้ามาต่อเนื่องนะครับแล้วก็การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐในช่วงปลายปีงบประมาณนะครับนอกจากนี้ค่ะเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยในขณะนี้มีความแข็งแกร่งมากกว่า18ปีที่ผ่านมาที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งค่ะเนื่องจากตอนนี้มีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศสูงถึง 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 40% ของ GDP ค่ะซึ่งสูงกว่านี่ระยะสั้น 2-3 เท่าและสามารถรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจและตลาดการเงินโลกได้เป็นอย่างดีค่ะฟังนักวิชาการกันแล้วนะคะฟังทางด้านรัฐมนตรีก็แล้วค่ะมาฟังผู้บริโภคกันบ้าง นะคะเป็นการสะท้อนของผู้บริโภคนะคะผ่านทางด้านศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะเป็นการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนั่นเองนะคะในเดือนมิถุนายนค่ะเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ต่ำที่สุดในรอบ1ปีเลยทีเดียวนะคะซึ่งทางด้านผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ก็เล่าให้เราฟังค่ะว่าเดือนมิถุนายนนะคะพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นนั้นต่ำลงไปแตะที่ระดับ 74.4 ค่ะซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ห่างไกลจากระดับ100ซึ่งถือว่าเป็นค่ามาตรฐานด้วยนะคะแล้วก็เป็นดัชนีความเชื่อมั่นที่ต่ำที่สุดในรอบ12เดือนค่ะโดยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเองนะคะก็มีการปรับลดการคาดการณ์ GDP ในปีนี้ลงเหลือเพียงแค่ 3% อันนี้ก็กระทบกับบรรดาผู้บริโภคค่ะทำให้ความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทยตอนนี้หดหายออกไปนะคะในขณะเดียวกันความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมค่ะก็ปรับตัวร่วงลงมาอยู่ในระดับเพียงแค่ 63.8 โอกาสในการหางานทำนะคะก็อยู่เพียงแค่ 69.4 เท่านั้นเองค่ะแต่ว่ารายได้ในอนาคตผู้บริโภคก็ยังคงมีความคาดหวังนะคะเจ้าดัชนีตัวนี้เยอะที่สุดในบรรดา4ตัวค่ะเพราะว่าอยู่ที่ 90.0 นะคะอย่าลืมค่ะว่าดัชนีตัวนี้ค่ากลางอยู่ที่100นะคะค่ะตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ยังปรับตัวไม่ดีขึ้นนักนะขณะเดียวกันตอนนี้หนี้ครัวเรือนก็ยังอยู่ในระดับสูงไม่น่าแปลกใจค่ะถ้าหากใครไปขอสินเชื่อกับธนาคารแล้วธนาคารยังไม่อนุมัตินะคะเพราะว่าเขามีการยอมรับออกมาแล้วค่ะว่าตอนนี้อาจจะต้องมีการคุมเข้มในการปล่อยสินเชื่อเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะโดยทางธนาคารไทยพาณิชย์นะมีการออกมาเปิดเผยค่ะบอกว่าตอนนี้ธนาคารนะมีการเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยคุณพิกุลศรีมหันรองผู้จัดการใหญ่สายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและธุรกิจรายย่อยจากธนาคารไทยพาณิชย์นะบอกว่าตอนนี้ปัญหาของหนี้ครัวเรือนยังคงกดดันให้กับธนาคารต้องคุมเข้มการปล่อยสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อที่อยู่อาศัยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งบ้านคอนโดมิเนียมซึ่งตรงนี้นะจะมีการคุมเข้มสำหรับบ้านและคอนโดมิเนียมที่อยู่ในระดับฐานล่างค่ะแต่ว่าระดับฐานบนนั้นยังยอมรับว่ายังสามารถปล่อยสินเชื่อได้ค่ะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะธนาคารก็ยังมีการดูแลลูกค้าในกลุ่มนี้ค่ะเพื่อที่จะไม่ทำให้หนี้เสียของธนาคารเนี่ยเติบโตมากยิ่งขึ้นซึ่งธนาคารนะก็มองว่าหนี้เสียหรือว่า NPL เนี่ยเขาจะอยู่ที่ระดับเดิมคือที่ 2% ค่ะนอกจากนี้นะที่ผ่านมาธนาคารได้มีการปรับลดดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดีหรือว่า MRR ลงไปแล้วประมาณ 0.30% ต่อปีค่ะซึ่งตรงนี้ก็บอกว่าเป็นในช่วงที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวธนาคารจึงจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือลูกค้าค่ะดูภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศไทยกันแล้วนะคะไปดูต้นตอของเศรษฐกิจที่เขาบอกว่าตอนนี้ต้องจับตาดูนั่นก็คือประเทศกรีซนั่นเองค่ะที่หลายๆคนเป็นห่วงนะคะในหลากหลายมุมมองค่ะเริ่มจากมุมมองของ Moody's Investor Service นะคะที่ล่าสุดค่ะมีการลดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือของกรีซลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะระดับล่าสุดนะคะอยู่ที่ CAA3 ค่ะหรือว่าอยู่ในช่วงของการที่เป็น Deep Junk นะคะ Deep Junk นี่แปลว่าอัตราที่ไม่น่าลงเป็นเครดิตที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็มีการเตือนด้วยค่ะว่า
มีความเป็นไปได้น้อยมากค่ะที่บรรดาเจ้าหนี้ในยูโรโซนนั้นจะให้ความช่วยเหลือกับกรีซต่อไปค่ะส่วนทางด้านของ IMF เองนะคะก็ออกมาบอกค่ะถ้าเกิดถึงแม้ว่ากรีซนั้นออกจากยูโรโซนไปนะคะจริงๆแล้วทางด้าน IMF เองหรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศก็ยังคงมีสถานะที่มั่นคงค่ะยังสามารถอยู่ไปได้นะคะถึงแม้ว่ากรีซนั้นจะออกไปความเห็นนี้ดิฉันไม่ได้พูดเองนะคะเพราะว่าคุณคริสตินลาการ์ดทางด้านของกรรมการผู้จัดการของ IMF เป็นผู้ออกมาเปิดเผยข่าวนี้กับรอยเตอร์สค่ะค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ยังคงเป็นความเห็นให้กับหลายๆประเทศเนี่ยที่เขามีการแสดงความคิดเห็นอยู่นะอย่างล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีคลังของอิตาลีก็บอกว่าเชื่อว่าผลกระทบของวิกฤตกรีซตรงนี้จะอยู่ในวงจำกัดค่ะโดยนายปีแอร์คาโลพาโดอันนะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอิตาลีค่ะก็เปิดเผยนะบอกว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจงบสาธารณะอันแข็งแกร่งขั้นตอนการปฏิบัติที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้จะช่วยสนับสนุนอิตาลีให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่ผันผวนได้ค่ะซึ่งที่ผ่านมานะอิตาลียังมีการสนับสนุนเงิน 2.57 ล้านล้านยูโรเข้ากองทุนรักษาเสถียรภาพการเงินของยุโรปเพื่อช่วยเหลือกรีซอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะในกลุ่มของยูโรโซนก็บอกว่าจะต้องมีการขอดูผลประชามติก่อนนะว่าจะมีการช่วยเหลือยังไงบ้างนะซึ่งทางประธานยูโรโซนค่ะก็มีการเปิดเผยถึงประเด็นนี้นะคะแล้วก็มีการบอกค่ะว่าปัจจัยด้านสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการปฏิเสธข้อเสนอการจัดทำประชามติและยังรวมถึงการสนับสนุนการลงคะแนนไม่รองรับตรงนี้นะคะยูโรโซนไม่เห็นเหตุผลที่จะต้องเจรจากับกรีซค่ะจนกว่าจะเห็นผลประชามติค่ะดูปัจจัยทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแบบนี้นะคะรอบวันวันนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าลงทุนในสภาวะแบบนี้บ้างไปติดตามในช่วงของ Money Product เลยทีเดียวค่ะซึ่ง Money Product นะคะเราก็จะนำมาแนะนำให้คุณผู้ชมฟังกันทุกวันค่ะว่าแต่ละวันนะคะมีผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไม่ต้องไปนั่ง Search Google ไม่ต้องไปนั่งหาข้อมูลกันเองแล้วนะคะเรานำมารวมไว้ในช่วงนี้ละค่ะMoney Product วันนี้เริ่มต้นกันที่บลจ.ไทยพาณิชย์ค่ะเสนอขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ AS6M77 อายุโครงการ6เดือนผลตอบแทนประมาณ 2% ต่อปีลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศลงทุนขั้นต่ำ1ล้านบาทเสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคม2558ค่ะด้านบลจ.กรุงศรีเปิดขายกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ AI6M18อายุประมาณ6เดือนลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศผลตอบแทนประมาณ 2% ต่อปีลงทุนขั้นต่ํา 510,000 บาทเสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคม2558ค่ะส่วนธนชาติ Western Union ออกแคมเปญโอนเร็วรับไวอุ่นใจได้แต้มทุกครั้งที่ใช้บริการจะได้รับแต้มหรือคะแนนสะสมเพื่อแลกรับของกำนันได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะปิดท้ายวันนี้กันที่ Plus Property ร่วมกับธนาคารกรุงเทพและธนาคารกรุงไทยให้การสนับสนุนลูกค้าขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษโดยมอบอัตราดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 0% นาน9เดือนหรือเลือกผ่อนเริ่มต้นล้านละ 1,000 บาทต่อเดือนในปีแรกค่ะอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าอะไรที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะก็มาติดตามกันได้กับ Money Product ค่ะที่รายการของเราจะมีนำมาฝากทุกวันค่ะส่วนช่วงต่อไปนะมาคุยกันค่ะว่าเวลาที่เราจะโอนมรดก3เรื่องที่ควรทำควรมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันกับ K Expert ค่ะรางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมแห่งปีในประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 100% LCF 100ได้แก่กองทุนเปิด MFC เพิ่มค่าหุ้นระยะยาวบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัดมหาชนขอเรียนเชิญคุณประภาบูรณโชติกรรมการผู้จัดการขึ้นบนเวทีเพื่อรับรางวัลค่ะเรานะคะก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางด้านบริษัทการเงินและธนาคารนะคะที่ได้ให้ความสำคัญต่อการออมโดยผ่านทางด้านกองทุนรวมนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางด้านทีมงานฟันด์แมเนเจอร์ของดิฉันเองนะคะทีมนักวิเคราะห์ของ MFC และในขณะเดียวกันก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าของ MFC ด้วยที่ได้ให้ความไว้วางใจเรานะคะได้เป็นลูกค้าเรามาตลอด
ระยะเวลาอันยาวนานค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร